วันนี้วันที่17มีนาคม2023นะคะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับแวดวงรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปชมข่าวแรกนะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่พลอยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแบบนี้ค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ PEA Volta ได้เตรียมเพิ่มสถานีชาร์จอีก40สถานีเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศไทยค่ะเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมานะคะ PEA เขาได้เปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Volta เพิ่มอีก40สถานีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับสถานีชาร์จที่เปิดเพิ่ม40สถานีนี้นะคะจะมาพร้อมกับหัวชาร์จ AC Type 2กำลังไฟ43กิโลวัตต์หัวชาร์จเร็วแบบ DC CCS Type 2กำลังไฟ50กิโลวัตต์และหัวชาร์จเร็วแบบ CHAdeMO Type 1กำลังไฟ50กิโลวัตต์ค่ะสำหรับพื้นที่ให้บริการ40สถานีทั่วไทยนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะและในอนาคตเนี่ยสถานีชาร์จ PEA Volta ก็น่าจะเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าทาง PEA Volta เนี่ยเขาได้ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2566จะเปิดให้บริการเพิ่มอีก190สถานีชาร์จครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่าหลังจากนี้จะเปิดให้บริการเพิ่มที่ไหนอีกบ้างค่ะข่าวต่อมานะคะAll New Toyota Prius Gen 5ได้เตรียมเผยโฉมในงานมอเตอร์โชว์2023ที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ Auto Life Thailand นะคะเขาได้รายงานข้อมูลว่า Toyota ประเทศไทยได้เตรียมนำ All New Toyota Prius Gen 5มาเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์2023นะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2566ค่ะซึ่งจะเป็นการนำรุ่น Prius กลับมาทำตลาดในไทยอีกครั้งนะคะหลังจากที่ห่างหายจากรุ่นนี้มานานหลายปีนั่นเองค่ะและเมื่อช่วงปลายปี2022ที่ผ่านมานะคะทาง Toyota เขาก็ได้เผยโฉม Prius ตัวต้นแบบทั้งรุ่น PHEV 2.0 ลิตรและ HEV 2.0 ลิตรและ 1.8 ลิตรค่ะสำหรับไฮไลท์เด่นของ Prius รุ่น PHEV นี้นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและในตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่า Toyota เขาจะนำ Prius รุ่นไหนมาโชว์ในงานบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็ต้องจับตามองด้วยว่า Toyota จะนำ Prius กลับมาทำตลาดในไทยจริงหรือเปล่าค่ะข่าวต่อไปนะคะ Mercedes-Benz ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า EQB 250 AMG Line รถยนต์ไฟฟ้า 100% พร้อมกับเปิดราคาทางการอยู่ที่ 3,200,000 บาทค่ะEQB 250 AMG Line นี้นะคะสามารถวิ่งได้ไกลถึง460กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและสามารถชาร์จแบบเร่งด่วนได้ 80% ภายในเวลา32นาทีภายในกว้างขวางรองรับได้สูงสุด5ที่นั่งค่ะส่วนสเปคพื้นฐานของรถรุ่นนี้นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ Volkswagen เปิดตัวรถรุ่นใหม่ Volkswagen ID 2 All รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่ถึงล้านพร้อมขายจริงในปี2025ค่ะVolkswagen ID 2 All นะคะเป็นรถไฟฟ้าราคาประหยัดที่เปิดตัวมาท้าชนกับแบรนด์รถไฟฟ้าอย่าง Volvo, BMW, Mercedes-Benz รวมถึง Tesla ด้วยค่ะสำหรับดีไซน์ของรถรุ่น ID 2 All นี้นะคะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจาก Volkswagen รุ่น Beetle แล้วก็รุ่น Golf นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะเขาได้เอาแรงบันดาลใจมาผสมผสานเข้าด้วยกันจนออกมาเป็น Volkswagen ID 2 All รุ่นนี้นั่นเองค่ะสำหรับภายในนะคะมาพร้อมกับระบบอินโฟเทนเมนต์จอกลางขนาดใหญ่ 12.9 นิ้วพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะรวมถึงห้องโดยสารก็มีขนาดที่กว้างขวางมีหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟด้วยค่ะสำหรับสเปคของรถรุ่น ID 2 All นี้นะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะส่วนราคาของรถรุ่นนี้นะคะก็อาจจะต่ำกว่า 26,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 8.9 แสนบาทค่ะซึ่งเป็นราคาเปิดตัวในต่างประเทศนะคะส่วนในไทยก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าในอนาคต Volkswagen ID 2 All นี้เนี่ยจะได้เข้ามาทำตลาดในไทยหรือเปล่าค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะ Tesla ได้เตรียมเปิดเครือข่าย Supercharger ในมาเลเซียเริ่มปี2024ซึ่งก็คาดว่าจะขยายมาในไทยเร็วๆนี้นะคะแล้วก็รถรุ่นอื่นก็อาจจะได้ชาร์จด้วยค่ะTesla ได้จับมือกับรัฐบาลมาเลเซียนะคะได้ขยายฐานการผลิตและเตรียมเปิดบริการเครือข่ายซูเปอร์ชาร์เจอร์ในประเทศมาเลเซียแล้วก็มีแผนที่จะขยายมาประเทศสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ
สำหรับซูเปอร์ชาร์เจอร์ของ Tesla นะคะได้เปิดให้บริการถึง 40,000 แห่งทั่วโลกแล้วซึ่งบริการหลักๆของซูเปอร์ชาร์เจอร์นี้เนี่ยผู้ใช้รถ Tesla จะสามารถดูสถานะของแท่นชาร์จได้แล้วก็สามารถเปิดแผนที่ในรถเพื่อนำทางไปยังสถานีชาร์จได้ค่ะและในการชาร์จ15นาทีนะคะจะสามารถทำให้รถ Tesla วิ่งได้ไกล308กิโลเมตรค่ะส่วนในอนาคตรถรุ่นอื่นนะคะก็จะสามารถใช้บริการซูเปอร์ชาร์เจอร์ของ Tesla ได้ซึ่งบริการนี้นะคะเริ่มขึ้นแล้วในทวีปยุโรปรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับแวดวงรถยนต์ไฟฟ้านะคะที่พลอยได้รวบรวมแล้วก็สรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่กับสรุปข่าวรถยนต์ไฟฟ้าทุกๆวันศุกร์แบบนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ